สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณยายมารสีความจำเริ่มเลือนลางในวัยอายุ101ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราอาวุโสที่ได้อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานซึ่งต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักมารสีอิสรังกูลณ อยุธยาที่คุ้นหูคุ้นตากันดีในนามคุณยายมารสีเป็นนักแสดงหญิงอาวุโสและนักพากย์ภาพยนตร์อาวุโสชาวไทยได้รับสมญานามว่าเป็นศิลปิน5แผ่นดินอยู่ในวงการบันเทิงทั้งภาคและการแสดงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2482จนถึงกลางปีพุทธศักราช2555รวมระยะเวลาในการทำงานในวงการทั้งสิ้น73ปีคุณยายมารสีได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2542และได้รับรางวัลต่างๆมากมายด้านชีวิตครอบครัวมีบุตรสืบทอดสกุล3คนและอยู่ในวงการบันเทิงได้แก่อรสาอิสรังกูลณ อยุธยาจิรศักดิ์อิสรังกูลณ อยุธยาและบุตรคนสุดท้ายอ้อยจิรวดีอิสรังกูลณ อยุธยาและล่าสุดคุณยายมารสีนักแสดงอาวุโสเริ่มจำบุตรสาวอ้อยจิรวดีไม่ได้แล้วหลังมีอายุ101ปีโดยงานนี้หลานชายพอตตี้ณัฐพลก็ได้เผยคลิปวิดีโอขณะพูดคุยกับคุณยายมารสีหลังความทรงจำเริ่มเลือนลางจำบ้านไม่ได้อายุตนเองก็จำไม่ได้โดยพอตตี้บอกว่านี่บ้านคุณยายคุณยายมารสีบอกว่าหรอบ้านไหนก็ได้เป็นบ้านเราทั้งนั้นหรอพอตี้พูดต่อว่าใช่ตอนนี้คุณยายอยู่บ้านนี้อันนี้คือบ้านคุณยายเนี่ยอยู่มาตั้งหลายปีแล้ว 3-4 ปีแล้วจำไม่ได้หรอคะคุณยายมารสีตอบว่าจำไม่ได้เลยตอนนี้อายุเท่าไรตั้ง 1,000 กว่า100กว่าแล้วพอตี้พูดต่อว่าอายุ 1,000 กว่าเลยหรอตอนนี้คุณยายมีอายุ101ปีคุณยายมารสีพูดต่อว่าตอนนี้อายุ101ปีแล้วหรอมันก็เลือนแล้วเนอะพอตี้ถามว่าเริ่มลืมหรือจ๊ะเริ่มลืมว่าที่นี่ที่ไหนจำไม่ได้จำคนนี้ได้ไหมคุณยายมารสีตอบว่าพอตี้หรือเปล่าพอตี้ตอบว่าแสดงว่าก็จำได้คุณยายมารสีบอกว่าจำพอตี้ได้คนเดียวเพราะว่ามันอยู่ในหัวอยู่ในใจพอตี้ถามต่อว่าแสดงว่ายังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคุณยายมารสีตอบว่าก็ทำไม่ลำบากอะไรจำใครไม่ได้ก็เรียกพอตี้พอตี้ถามต่อว่าจำพอตได้เนอะแต่ตอนนี้จำไม่ได้ว่าที่นี่ที่ไหนนี่คือบ้านคุณยายคุณยายมารสีพูดว่าหรอจริงหรอพอตี้ตอบว่าใช่นี่คือบ้านคุณยายเราสองคนอยู่บ้านเดียวกันคุณยายมารสีบอกว่าหรอบ้านเราใหญ่ขนาดนี้เลยหรอพอตี้ถามต่อว่าดีไหมคะเวลาคุณยายนอนคุณยายกินข้าวก็ที่นี่บ้านคุณยายพอตี้บอกว่าวันก่อนเห็นคุณแม่บอกว่าเริ่มจำแม่อ้อยไม่ได้แล้วคุณยายมารสีบอกว่าก็มันแก่แล้วนี่บทอายุตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้บางเรื่องก็จำได้บางเรื่องก็จำไม่ได้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรี่นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ